ฝนตกครั้งนี้ถึงขนาดงูเขาเลื้อยเข้ามาในอาณาบริเวณสนามหญ้าพอดีเจอสามสหายที่นี่เล่นงานฉันนะฮะแปลว่ายังเคลื่อนที่อยู่นะบอกให้รู้ว่าถ้าก็จะบอกตามความเอาความจริงก็แล้วกันความเชื่อมีฟังมาเยอะแล้วครับเรื่องของพญานาคคือความเชื่อมีจริงไหมอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อหาสาระมาบอกให้รู้นะฮะว่าในความจริงปรากฏส่วนพญานาคที่เคยพูดกันมาไม่รู้หลายร้อยรุ่นคนแล้วนั่นก็เป็นความเชื่อแต่ความจริงมันจะเห็นมิติหนึ่งนะฮะเรื่องของพญานาคผมจะเรียกกันว่าเป็นบุคลาธิฐานนะครับเวลาทำสมาธิไปมันจะเห็นจริงๆครับเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมในระดับไหนๆนู้นนะก็จะพูดถึงพญานาคไปอย่างแต่สำหรับลุงออกแล้วก็เห็นเท่านั้นนะฮะภายในตาเวลาปฏิบัติเห็นทีนี้มันเป็นความจริงของจริงแท้ๆนะฮะว่าเพราะว่าประมาณตีห้าครึ่งของที่นั่งเก้าที่จุดเนี้ยจุดที่ผมฝนตกมาหาใหญ่เหมือนกันนะครับประมาณชั่วโมงนึงนะเห็นไหมหางก็ยังเคลื่อนดูหางเขาด้วยครับก็ยังขยับให้ดูอยู่นะครับเห็นไหมนี่แหละก็คือสิ่งที่อยากจะให้เห็นว่านี่คือของจริงนะครับเห็นไหมดูให้ดีๆนะครับถ่ายจะชัดเลยเห็นไหมเหมือนกับมาบอกเหตุแล้วครับว่าปีนี้น้ำนี่คือของจริงนะของจริงแท้ๆนะครับผมพูดกับมาเยอะนะฮะเรื่องของพญานาคมาอย่างเคลื่อนที่นะสังเกตนะครับแต่นี่เป็นของจริงแท้ๆเลยก็มาในรูปแบบที่ตั้งคอแล้วก็ยังขยับเนี่ยนะก็อย่าคิดมากครับที่ผมมาจับตัวเขาเนี่ยผมถือว่าผมกำลังรับพลังงานบอกให้กระดาษมือผมจะเป็นอย่างนั้นครับไม่มีใครจะรู้ได้ง่ายครับในเรื่องพลังงานประเพณีตีงูให้หลังหักเขาจะมักทำร้ายเมื่อภายหลังจระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลังเหมือนเสือขังอยู่ในกรงยังคงร้ายนี่แหละคือของจริงๆนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกจะกล่าววันนี้เราเจอของจริงทีนี้ผมก็เชื่อว่าผมจะเก็บเอาเข้าไว้ล่ะเพราะว่าเขาอุตส่าห์ที่นี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่งูจะเลื้อยเข้ามานะครับแมลงวันก็มาเป็นพยานสื่อสารไปหาไหนก็ไปแมลงวันเนี่ย ดูสิเห็นไหมยังเคลื่อนที่เห็นอยู่นะครับก็แปลว่านี่คือของจริงแท้ๆโอ้โหยังก็คุยกับลูกหมอรู้เรื่องนี่เนาะเอาหางชี้มาหาลุงหงอกันเหรอก็ยินดีก็ยินดี
ชัดเจนนะครับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกและโหติกาเอ๋ยรู้ไหมว่างูอะไรก็ไม่ทราบหรอกครับผมเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่างูอะไรนะครับผมรู้แต่ว่าพญานาคลูกหลานพญานาคก็แล้วกันเพราะผมพูดบ่อยเรื่องคําว่างูนี่คือลูกหลานพญานาคสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดนะครับคือลูกหลานพญานาคผมพูดมานานมากผมขณะนี้เวลาประมาณสัก10 โมงครึ่งครับผมเวลา10 โมงครึ่งโอเคนะก็ได้รู้ได้เห็นกันทั้งหมดนะครับก็แปลว่าเป็นนาทีสุดท้ายที่เขาเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่อย่าลืมนะว่าผมประกาศทำฝนเป็นทางการที่เป็นภายในนะครับภายในก็แปลว่าภายในองค์กรก็แล้วกันนะเมื่อวันที่7 มกราคม 2563นะครับบุคคลที่เป็นสักขีพยานก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงฆ์นะครับท่านก็มาเป็นยอมรับเป็นที่ปรึกษาของลุงงอครับซึ่งผมมองเห็นท่านว่าท่านอายุตั้ง80 กว่าแล้วนะองค์ความรู้ท่านก็เยอะแยะมากมายก่ายกองหากว่าท่านจะล้มหายตายจากไปโดยไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เป็นมรดกทางปัญญาให้กับลูกหลานไทยเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าผมเสียดายท่านเมื่อเวลาผมมีสิ่งหนึ่งมีตัวขึ้นมาก็เลยมีมองเห็นท่านนะฮะเป็นผู้ที่น่าจะนำสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยออกสู่นานาชาติในระดับศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงฆ์นะครับนั่นคือประกาศเป็นทางการที่อยู่ภายในส่วนประกาศทำฝนเป็นทางการที่อยู่ภายนอกสถานที่ตัวนี้คือวันที่15 มกราคม 2563นะครับแล้วก่อนหน้านี้ในขณะที่เราทำงานกับคณะทำงานของเราเนี่ยก็มีแค่ทั้งหมด5 คนนะครับก็อารือกันตลอดแล้วก็พูดกันเสมอว่าที่เล่นจริงๆบ้างความจริงในส่วนตัวของผมเองนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1 มกราคม ปี 63นะครับในส่วนตัวนี้ไม่บอกใครเลยนะครับทำให้ฝนตกปีนี้บอกให้ทราบไว้ทุกคนซึ่งสิ่งเหล่านี้นะก็พยายามจะบอกว่าผมใช้หลายศาสตร์นะครับศาสตร์ที่หนึ่งก็คือธรรมศาสตร์หรือเรียกกันว่าศาสตร์ของธรรมชาติผมไปรู้กลไกของธรรมชาติก็แล้วกันโอเคนะศาสตร์ที่สองกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติหรือว่ากลไกการเกิดธรรมชาติก็ว่าได้นะครับรู้กลไกตรงนั้นศาสตร์ที่สองคือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ไปอ้างถึงสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2นะครับศาสตร์ตัวนั้นไปถึงตรงนั้นก็พยายามจะบอกกับหลายคนหลายท่านนะครับว่าผมก็เลยให้แนวทางไว้ว่าเป็นทฤษฎีปัญญาทางโลกไปของสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์ที่ให้ไว้กับชาวโลกเมื่อศตวรรษที่ผ่านมานะครับจริงๆเขาให้มาตั้งแต่ศตวรรษที่19ไปแล้วนะครับ1ไอน์สไตน์ประวัติไอน์สไตน์ได้มา1905นะครับ
โอเคนะใช่เปล่าลูก905หรือว่าเอาครับไปจับเอาเป็นว่านั่นคือประวัติของเขาแหละในส่วนหนึ่งในสมการ e และ mv ทั้งสองเนี่ยผมก็ขมวดมาได้2 3 4หัวข้อ1ก็คือมันเป็นธรรมชาติเลยนะฮะกับพูดต่อไปนี้นะฮะสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันส่วนทางด้านพุทธศาสตร์ก็คือรูปกับนามเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยถือว่าตรงกันเป๊ะเลยครับส่วนข้อที่2สสารที่ว่านี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะครับแล้วก็ข้อที่3ของไอน์สไตน์นะครับพลังงานสามารถเปลี่ยนมาเป็นสสารได้นั่นแหละมีอยู่3หัวข้อหลักครับส่วนทางด้านทฤษฎีปัญญาทางด้านธรรมเนี่ยครับผมใช้สมการหลักของผมเองนะครับ L เท่ากับ M E วงเล็บ P E ศาสตร์ของลุงหมอเอ้ยโทษสมการของลุงหมอกันแล้วกันนะข้อที่1มันตรงกันแล้วนะฮะข้อที่2พลังงานเนี่ยขออภัยสสารเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ผมก็มารักษาผู้คนเนี่ยครับสองมือเปล่าตำแหน่งความเข้าใจในการรักษามนุษย์ในอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นเวลา20กว่าปีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะมาบอกเลยว่ารูปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ผมก็สามารถที่จะสลายเมฆดูดหิมะได้นะครับอันนั้นไปทำที่รัสเซียมาแล้วล่ะแล้วก็ทำที่ฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นสสารเปลี่ยนเป็นพลังงานนะโอเคนะอันที่สองขุนน้ำนางนอนครับผมนะที่เด็กฟุตบอล13คนนั่นแหละครับผมเนี่ยเป็นคนที่สลายฝนก็แปลว่าทำให้สสารซึ่งเป็นฝนนะฮะเปลี่ยนเป็นพลังงานมันก็คือฝนไม่ตกกันแล้วกันผมพูดในส่วนตัวผมก็สลายไม่หยุดฝนนั่นเองครับตัวนั้นก็ทำมันมาแล้วได้ผลแน่นอนนะครับส่วนทางด้านสลายพายุโซนร้อนปลาบึกที่นครศรีธรรมราชก็ที่แหลมตะลุมพุกถ้าตรงนั้นมันเป็นพายุมาใช่ไหมครับเป็นพายุมารุนแรงมากความจริงมันก็สลายเหมือนกันเพราะว่าไอ้เจ้าพายุเนี่ยมันมีมวลน้ำฝนกันมาด้วยกลางทะเลใช่ไหมใช่ไหมก็คือมันอยู่ในเกณฑ์สลายเมฆหยุดฝนนั่นแหละนะแต่นี่มันสลายอะไรล่ะสลายมวลกันแล้วกันมวลของลมแหลน้ำอยู่ทะเลเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานนั่นเองเพราะนั้นไอ้ปลาบึกมันจึงไม่ทำลายภาคใต้บ้านเราที่ผ่านมาเมื่อต้นปี6-62สิเนาะเนี่ยพอๆกันเลยฮะมกราคมเนี่ยพอกันเลยฮะเออใช่ใช่หรือว่าจะเป็นวันที่6มกราคม2562อย่าลืมนะครับวันนี้วันที่13มกราคม2562มันอยู่ในโซนเดียวกันนะฮะมันอยู่ในเดือนเดียวกันแล้วกันอ่ะโอเคมันอยู่ในขอบที่บอกว่าครึ่งเดือนมกราคมเหมือนกันกับปีที่แล้วอันนั้นสลายพายุโซนร้อนปลาบึกโอเคนะใครก็คงจำได้นะฮะเพราะว่ามีคลิปอยู่ในบ้านเราทีวีอยู่แล้วก็คือสลายเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันก็แปลว่าทางฝ่ายผมลุงหอดผมประมวลเอาศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่บอกว่าไปรู้กลไกของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรผมพยายามบอกว่าฝนหยดแรกจริงๆมันถูกเรียกว่าโมเลกุลแรกถึงจะใช่ครับเอาว่าหยดแรกก็แล้วกันจะเกิดจากนู่นอากาศกับต่ออวกาศตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฝนตกที่ผ่านมาเนี่ยความรู้ทางโลกที่ผ่านศตวรรษที่ผ่านมามันใช้ไม่ได้เลยนะครับบอกให้ทราบ
ฝนตกเกิดจากเมฆเมฆเกิดจากไอ้น้ำเกาะตัวกันตกมาเป็นฝนพอแล้วล่ะครับบรรดานักวิชาการเหล่านั้นจบแล้วครับไปต่อไม่ได้เด็ดขาดนะเพราะว่ามีลุงหงแม่มันจะมาพูดจาเพื่อให้ได้รู้แล้วก็พิสูจน์ทราบไอ้ความจริงจะบอกว่าพิสูจน์เลยครับผมก็ไม่ได้ใช้หลักพิสูจน์ในเรื่องทฤษฎีทางนิสสัตผมไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยไม่เอาเลยผมถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นนะครับเอาล่ะมาถึงของจริงของจริงกันแล้วกันว่าศาสตร์ที่สองก็อธิบายวิทยาศาสตร์ที่ว่าเมื่อกี้นี่ e เท่ากับ mc เท่ากับ2ศาสตร์ที่สามก็เรื่องพุทธศาสตร์นี่ครับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์คือพุทธปัญญานะครับอย่าลืมพุทธศาสตร์นะไม่ใช่ศาสนานะครับขอให้แยกเข้าใจให้ได้นะครับศาสนามันเป็นอีกส่วนหนึ่งผมจัดไว้คนละเข่งเลยนะครับศาสนาพุทธกับพุทธศาสตร์มันแปลว่าพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมันว่าด้วยโอ้ศีลสมาธิปัญญานู่นนะครับสติสมาธิปัญญานู่นโอเคนะครับทีนี้เป็นศาสตร์สุดท้ายคือตัวกลางที่ใช้บูรณาการ3สูตรครับ3ศาสตร์ทั่วทีเป็นตัวกลางที่ใช้บูรณาการของ3ศาสตร์ที่ว่ามาทั้งหมดนั่นก็คือจิตศาสตร์แน่นอนนะเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องราวของสมาธิจิตชั้นสูงผมจะเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นจิตบริสุทธิ์กับคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ก็คืออันเดียวกันเพราะนั้นจึงมีสมการ L เท่ากับ ME มาให้ได้รู้กันครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะขออนุญาตเสนอแนะสำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับลุงออกเป็นเวลานานหลายปีดีดักแล้วนะก็ถือว่าวันนี้ก็เรื่องการสนามหญ้าเลยโอเคนะก็หวังว่าคงจะเอาล่ะนี่สุดๆของที่สุดแล้วครับตอนนี้นะจนกระทั่งลูกหลานพญานาคเอาชีวิตมาอะไรมาเป็นอะไรสักขีพยานก็แล้วกันง่ายดีของจริงนะครับเนี่ยไม่ใช่ของไม่จริงนะครับของจริงนะไม่ทราบว่างูอะไรงูเห่าว่าไม่ทราบผมไม่ค่อยได้ใส่ใจแล้วครับเป็นอะไรก็ตามทีโอเคนะหวังว่าคงจะรู้สึกหงายเข่งซะเนี่ยหงายเข่งหงายหลังช้างเลยไหนๆก็เอาชีวิตมาเป็นเดิมพันที่นี่แล้วล่ะครับนะเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันนะพญานาคส่งลูกหลานส่งลูกหลานมาพญานาคส่งลูกหลานมาเป็นเดิมพันชีวิตกันแล้วกันนะไม่รู้หัวใจเขาอยู่ที่ไหนอันนี้มีก้อนเล็กๆอยู่ตรงนี้ไม่ทราบว่าคืออะไรนะลุงก็ไม่รู้หรอกครับแต่รู้ว่านี่คือชีวิตหนึ่งก็แล้วจะเป็นตัวแทนในป่าก็ว่าได้นะเพราะงูเขาอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในป่าเดี๋ยวเขาส่งสารไปหาพญาช้างเผือกเขาเองแล้วพญาช้างเผือกก็จะส่งสารไปหาพญาคุดเขาเองล่ะครับพวกนี้ใช่นะหรือใครว่าไงลุงว่างั้นนะโอเคไหมพี่อันนี้เก็บไว้ให้ดีๆก็แล้วกันเก็บไว้เดียวไว้เพื่อที่จะให้รู้ว่าอย่าลืมนะฮะปีนี้ลุงหอกทำงานทำให้ฝนตกนะครับตั้งแต่ไปจนทั้งถึงวันที่15พฤษภาคม2563นะครับถ้าสำเร็จเสร็จสิ้นบริบูรณ์น่าจะมีการเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตวันที่18พฤษภาคมเป็นวันที่ลุงหอกไม่เกิดนะครับ18พฤษภาคมเป็นวันที่ลุงหอกไม่เกิดแล้วกันเนาะก็โปรดได้รับทราบรวมกันนะฮะตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ดีไหมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คอยดูเป็นว่าของจริงนะทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องของจริงของจริงนะครับผู้ใดก็ตามที่พูดเรื่องของพญานาคที่ไปรู้ได้มิติที่ภายในนะครับคือสภาวะตรงนั้นมันเป็นเรื่องราวของบุคลาธิฐานนะครับมีกันมาหลายพันปีแล้วนะครับบัดนี้นะฮะนาทีนี้ของจริงได้ปรากฏแล้วกันแล้วกันนะก็ลุงงอกเป็นคนพูดมาตลอดเรื่องพวกนี้คนไหนที่ติดตามทางด้านวิทยุ AM 540วิทยุยานเกราะนะครับ AM 540รายการประชาชีวิต
มเนี่ยพูดจังปัญญาชีวิตปัญญาแปลว่าปัญญานะมันจะรู้จักการเกิดของชีวิตครับบอกให้ทราบครับโดยยิ่งโดยเฉพาะยิ่งการเกิดของผมเองนะครับผมพูดเสมอว่าลุงออกกับพ่อแม่ลุงออกปู่ย่าตายายของลุงออกพงศ์สายคณะญาติของลุงออกพี่น้องญาติโกโหติกาไม่เกี่ยวนะฮะก็คือเกิดเองเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้เท็จประการใดจริงประการใดคำพูดนี้พูดกันมาเกือบ20ปีแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าจะนำสิ่งนี้ให้กับมนุษยชาติได้รับรู้ร่วมกันในวันต่อๆไปก็แล้วกันโอเคไหม Thank you นะ Thank you very much ครับสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ